ใบเฟิร์นสุดเสียใจโพสต์อาลัยพี่สาวสุดซึ้งอ่านแล้วน้ำตาไหลต้องบอกเลยค่ะว่าจากกรณีที่คุณแตงโมนิดาดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะรวมถึงนักประดาน้ำระดมพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกในคืนวันที่24กุมภาพันธ์ล่าสุดค่ะเมื่อเวลา13นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของสาวแตงโมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในเวลาต่อมาค่ะสาวใบเฟิร์นนักแสดงรุ่นน้องได้โพสต์ภาพกับคุณแตงโมและมีข้อความระบุไว้ว่า RIP นะคะพี่โมพี่สาวที่รักของพวกเราพี่หวังดีกับทุกคนเป็นความสุขเป็นเสียงหัวเราะของทุกคนที่ได้พบเจอเสมอดีใจที่ชีวิตนี้ได้เจอกันพักผ่อนให้สบายนะคะยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ด้วยนะคะ